ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566นะครับนอกจากคุณชูวัฒน์และผมนะครับที่ก็ทำงานตามปกติเนี่ยคุณวิอาจารย์วิโรจน์กลับมาแล้วกลับมาละกลับมาละกลับมาหลังจากที่เลี้ยวไปพักร้อนพาครอบครัวพาครอบครัวพาลูกเหรอเห็นว่าดูไว้47องศาเนี่ยอันนั้นคือช่วงท้ายครับแต่ช่วงที่อยู่อังกฤษโอเคอากาศดีอ๋อโอเคนะครับก็กลับมาทำงานแล้วก็รายการปากแจ๋วเนี่ยก็จะมาเป็นวันจันทร์เป็นวันนี้ก็คือวันนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเริ่มเลยวันนี้เริ่มเลยฮะครับอาจารย์ก็จัดต่อเลยฮะจัดต่อเลยจัดต่อเลยแล้วใช้พื้นที่ตรงไหนอะไรไงก็นี่แหละก็ที่เดิมแหละจากเดิมซึ่งเป็นตาสว่างใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือเราก็จัดตรงนี้เลยเนาะคนอยู่ก็จัดคนเดียวปากแจ๋วฟรีมือไงใช่ชูก็ฟรีไม่ไหวไม่แต่วันนี้ต้องมีวันนี้มีคนมาช่วยและตอนนี้ก็จะเป็นน้องกะทิวันนี้ก็จะมาชมคำถามแล้วก็เดี๋ยวเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์พอดีประมาณนั้นแล้วก็ระหว่างนั้นก็พูดคุยนะกับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆก็สไตล์ปากแจ๋วแบบเดิมอ๋อแสดงว่าหลังจากที่มีการปรับผังอะไรต่างๆเนี่ยกะทิก็มาช่วยมาช่วยรายการนี้ก็แผ่นเบาได้เยอะนะหนึ่งชั่วมันชั่วโมงครึ่งนะใช่ใช่ในขณะที่เมื่อก่อนจัดคนเดียว1ชั่วโมงเหนื่อยคอยเบรกคอยเบรกไม่ให้แจ๋วเกินไปอ๋อแต่อยู่ในห้องเรียนปกติก็ไม่มีโอกาสได้เบรกมั้งอันนี้มันเปลี่ยนบทบาทในห้องเรียนมันจะโคลาลมเลยมันไม่เป็นแบบนี้ทุกคนจุดว่าน่าเบื่อมากติดแล้วหยุดไม่อยู่อ่ะคนนี้จรวดใช่มั้ยฮะไม่แต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนบทบาทเนี่ยคุณปึ้มเค้าเคยบอกว่าขึ้นแล้วลงไม่ได้นะครับเปลี่ยนบทบาทจ้ะอาจารย์ลูกศิษย์ก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานนี่ก็ดูโอ้แต่อาจารย์วิโรจน์มาอยู่3สัปดาห์นี่เปลี่ยนไปเยอะนะเหมือนในประเทศไทยเหรอฮะยังไม่เปลี่ยนเลยสำหรับผมเนี่ยคุณประยุทธ์อยู่สำหรับผมเนี่ยเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะผมคาดหวังว่า3อาทิตย์ที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันจะเกิดจะได้านายกใหม่จะได้ลงตัวอะไรกันจบไปดามงดราม่าไม่มีแต่สุดท้ายตามข่าวอยู่แบบหลับตาข้างหนึ่งอ่ะครับคืออ่านผ่านๆไม่ดูในรายละเอียดเนี่ยกลับมาแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมมันหนักกว่าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่พอเนี่ยอยู่ดูเหมือนจะหนักกว่าเดิมอีกครับนะฮะแต่ว่าก็กลับมาอยู่ในช่วงรอยต่อของสถานการณ์การเมืองพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเห็นวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูข่าวเนี่ยนะครับบ่ายสองนี้เนี่ยที่รัฐสภาตั้งโต๊ะแล้วนะครับครับโดยเตรียมที่จะแถลงนะครับใช้คำว่าเป็นว่าที่พรรคร่วมรัฐบาล314เสียงนะครับถ้า314เสียงนั้นก็คือว่าไม่มีประชาธิปัตย์ไม่มีประชาธิปัตย์แต่มีพลังประชารัฐซึ่งในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพลังประชารัฐนั้นอาจจะไม่ได้มาหรือไม่มายังไม่ได้คอนเฟิร์มร่วมแถลงข่าวแต่มาร่วมรัฐบาลมาร่วมยกมือให้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขายืนยันถูกไหมใช่แต่ร่วมแถลงข่าวไหมแต่อย่าใช้คำว่าจัดตั้งรัฐบาลเลยตอนนี้มันแค่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารวบรวมเสียงอ่ะโหวตนายกมากกว่าเพราะว่ามันยังมีประเด็นเรื่องของสวด้วยใช่ไหมยกเว้นว่าคุณรวมได้375ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณรวมไม่ได้เนี่ยมันแค่เป็นตุ๊กตาเฉยๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยด้วยความวิปริตของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับคุณก็ต้องไปรอว่าสวจะโหวตให้หรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่า 100% นะผมอ่ะใช่ไหมถ้าเท่าที่มีโอกาสนะเพราะมีโอกาสเดินทางมันก็คุยกับคนนู้นคนนี้เจอคนไทยที่อยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยประเมินที่เขามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะผ่านดูจากสวที่เริ่มออกมาพูดกันหลายคนมากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นแค่สวกิติศักดิ์นะครับยกตัวอย่างนะครับที่ออกมาจะบอกไม่โหวตคุณเศรษฐาหรืออาจจะไม่โหวตคือหนึ่งก็ใช้ข้ออ้างเรื่องกรณีเรื่องของที่ดินใช่ไหมของแสนสิรินั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งที่ไม่โหวตครับเรื่องที่สองเนี่ยหลายคนเขาก็ตั้งคำถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการวางสเต็ปไว้นะฮะก็คือไม่โหวตจนกว่าจะได้คนที่เขาอยากจะได้ให้เป็นนายกนี่แหละนะก็มีการแพรมออกมาคุณกิติศักดิ์นี่แหละว่าจะโหวตให้คุณอนุทินหรือพลเอกประวิตรดีกว่าครับอ่ะมันก็มีการแพรมตรงนี้ออกมามันก็ชี้ให้เห็นว่าเขาจะปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดสวิตช์ประชาธิปไตยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคครับอย่างคุณถ้าผมไม่ผิดเนี่ยผมอ่านคุณสมชายแสวงการครับก็ชัดเจนตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสำหรับสว.อเจนดาของการแก้รัฐมนูญแม้จะเป็นการแก้รัฐมนูญที่อาจจะไม่มีการพูดถึง112แต่ก็บอกว่านี่คือการแก้รัฐมนูญที่เป็นการแก้รัฐมนูญฉบับปราบโกงซึ่งเขาบอกเลวร้ายกว่า112อีกเป็น10เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาห่วงรัฐธรรมนูญ60นี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือว่าที่เพิ่งโผล่ไงใช่ก็พูดง่ายๆก็คือว่าก็จะมีเงื่อนไขออกมาเรื่อยๆแต่เท่าที่ผมเคยได้ยินในเชิงซีนาริโอก่อนการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นคนมาบอกผมน่าเชื่อถืออยู่แต่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเขาจะไม่โหวตให้ใครเลยจนกระทั่งต้องยอมบีบให้มีนายกคนนอกขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่มีคนพูดกับผมมาแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแต่พอระยะเวลามันผ่านไปแล้วดูท่าทีของสว.ต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันก็เริ่มมีเข้านะใช่ยิ่งถ้าฟังแบบฟังกิติศักดิ์ครับรัตนวราหะเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐานี่ไม่โหวตให้ละแต่อุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่แน่แปลว่าสมมุติว่าเศรษฐา
สวไม่โหวตให้นะอุ๊งอิ๊งคุณกฤษศักดิ์ก็ไม่โหวตให้มันก็จะไปเข้าอีหลอบที่อาจารย์วิโรจน์บอกแหละคือว่ามันจะไล่กันไปทีละคนทีละคนจนกระทั่งบิ๊กป้อมเนี่ยเผลอๆก็ไม่โหวตให้จะไปเอาพีรพันธ์หรือเปล่าไม่ก็คนนอกไปเลยไม่ละคำถามที่ผุดขึ้นมาแล้วนายกคนนอกที่เขาพูดถึงเนี่ยใครไม่มีไม่ทราบไม่เคยมีชื่อพูดมาก่อนหมดแล้วประเทศนี้หมดแล้วนะฮะซึ่งคนที่เป็นนายกได้เมื่อเช้าเนี่ยผมก็มานั่งคิดๆระหว่างทานข้าวอยู่ในโรงอาหารเนี่ยนะครับเวลามันเกิดวิกฤตในลักษณะแบบนี้ในการเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่านายกคนนอกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันเกินความคาดหมายถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์นะครับคุณดูหลังเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินครับมันเป็นนายกพระราชทานมาซะเป็นหลักอ่ะแต่นั้นเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องวิกฤตนะอยู่ในช่วงแบบหนึ่งคือถ้าเราเอาสิ่งที่พี่หนูหลิงพูดถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเป็นประวิตรหรือถ้ามันแหกโผออกมาเนี่ยวิกฤตใช่ไหมมันก็จะวิกฤตมีม็อบแน่มีม็อบแน่คือทุกอย่างมันถูกออกแบบให้มันไปทางนั้นหรือไม่ครับนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่บ่ายสองวันนี้นะครับที่รัฐสภานะฮะนะเขาก็จะแถลงก็สำหรับหลายคนก็เพื่อไทยไม่ดันดีลนะคุณอย่าคิดว่านี่คือดันดีลที่มันจบใช่ไหมมันมีใช่ไหมมันมีโอกาสที่มันจะสลิปไปในทิศทางอื่นมันมีคนพูดถึงอีกซีนารีโอหนึ่งด้วยนะที่ว่าดันดีลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เศรษฐาทวีสินอาจจะต้องเป็นอาจจะเป็นคุณแพทองธารหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้องกันที่ว่าหลังจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจะไม่ดีดพรรคอื่นออกแล้วก็เอาก้าวไกลมาร่วมพูดง่ายว่ามีคุณทักษิณที่จะกลับมาพรุ่งนี้เป็นตัวประกันถูกและก็เลยต้องอาจจะเห็นด้วยกับชื่อคุณเพราะฉะนั้นก็คือมีหรือเปล่าตอนนี้มี 3-4 ซีนาริโออะไรซึ่งเยอะแยะมากมายแต่พรุ่งนี้จะชัดขึ้นจะวันนี้อาจจะชัดขึ้นถ้าไม่ใช่ชัดเรื่องพรุ่งนี้ต้องโหวตแล้วต้องโหวตก็จบอันนี้จบเดี๋ยวนะหรือมันชัดตอนคุณทักษิณกลับคุณทักษิณกลับก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นตัวประกันหรือไม่เป็นตัวประกันคือตอนจัดตั้งรัฐบาลและการข้ามขั้วสลายขั้วแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะผมไม่คิดว่าเป็นปัจจัยคุณทักษิณครับแต่ว่าเมื่อเป็นนายกแล้วเพื่อไทยจะไม่เบี้ยวพวกกลุ่มที่จัดตั้งรัฐบาลกันใหม่เนี่ยก็คือจะมีคุณทักษิณเป็นตัวประกันเป็นเงื่อนไขแน่ๆครับคิดว่าตรงนั้นก็หนีไม่พ้นหรอกก็ไปว่ากันพรุ่งนี้ก็จะชัดละหวังว่าประเทศไทยก็จะได้จบแชปเตอร์นี้คุณทักษิณกลับบ้านแล้วก็ไปว่ากันในเรื่องคดีอะไรกันไปหลังจากนั้นก็เริ่มแชปเตอร์ใหม่เป็นประเทศที่สู้กันแบบมีพรรคฝ่ายอะไรซ้ายกลางชัดๆมากขึ้นเลยว่ากันกลางขวากลางก็ได้อ่ะครับใช่ไหมเป็นคอนเซ็ปต์เป็นเซ็นเตอร์ไรท์ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็จัดกันไปโดยนโยบายแต่อยากให้ทุกท่านที่อารมณ์พลุ่งพล่านอยู่นะตอนนี้นะคือไปต่างประเทศผมก็มีโอกาสคุยกับอาจารย์ผมก็เจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็พูดเหมือนว่าไอ้สิ่งที่มันไฮป์เท่าที่เขาดูข่าวในบ้านเราแล้วมันเกิดการถกเถียงแล้วมันทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆในระบอบประชาธิปไตยที่ถ้าฝ่ายใดขึ้นอีกฝ่ายมันไม่แฮปปี้อ่ะคุณได้คอนเซอร์เวทีฟเลเบอร์ก็ไม่แฮปปี้คุณได้เลเบอร์คอนเซอร์เวทีฟก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจะทำยังไงที่จะดึงนาราทีฟทั้งหมดให้เป็นเรื่องของการมาต่อสู้กันในเรื่องของนโยบายการต่อสู้กันในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองที่มันกำลังจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็พยายามจะอธิบายว่าเห็นใจนะสำหรับคนที่นั่งคอมเมนต์ในทางการเมืองเนี่ยแต่คุณจะต้องให้คนกลับไปสู่ในแง่ของความเป็นจริงว่าระบบการเมืองในรัฐสภามันเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณก็ต้องเถียงกันไปเถียงกันมาครับนะฮะแต่พูดง่ายก็คือสิ่งที่แกพยายามที่จะหินก็คือว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอธิบายคือเรากำลังพูดถึง moral politics มากขึ้นเรื่อยๆอะไรชอบทำอะไรไม่ชอบทำหนักมากขึ้นจนคุณไม่เข้าใจตัวกลไกกระบวนการในการดำเนินงานในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยในระบบรัฐสภามันจะทำในระบบรัฐสภาด้วยมันก็จะทำให้ภาพมันเบี่ยงเบนไปเยอะแล้วมันไม่ constructive มันจะไปต่อกันไม่ได้นะฮะแต่ถามว่าคุณมีสิทธิ์ในการที่จะหัวเสียไหมไม่พอใจไหมวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมได้ฮะก็ย่อมที่จะทำได้อย่างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พูดตรงว่าพอมีสองลุงเข้ามาซึ่งในปากแจ๋วเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดว่าสำหรับผมเนี่ยไม่เอาลุงอะไรเงี้ยไม่สำคัญแต่มันอยู่ที่ว่าคุณได้พูดเพราะมันเป็นความจำเป็นว่าถ้าคุณไม่แลนสไลด์แล้วคุณจะทำยังไงมันก็จะต้องกลายมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณไปผูกมัดตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆปมเนี่ยพอถึงเวลาความเป็นจริงทางการเมืองมันเวิร์กเนี่ยคุณจะแก้ปมไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นความเสียหายคนไม่แฮปปี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แฮปปี้แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่า apart from ไอ้การเมืองที่มันเป็นเรื่องอารมณ์มันเป็นเรื่องสัญญาไม่สัญญามันเป็นเรื่องความไม่ชอบธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่มันจะต้องมีรัฐบาลมันจะต้องมีการเดินหน้ามันจะต้องมีการบริหารจัดการนโยบายอันนั้นก็เป็นความเป็นจริงอีกชุดหนึ่งซึ่งมันรออยู่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของทุกฝ่ายแหละโดยเฉพาะเครือข่ายของเพื่อไทยใช่ไหมก็สถานการณ์ที่ยากลำบากเขาก็เราก็รู้อยู่ว่าถ้าพิจารณาจะเป็นธรรมก็รู้ว่ามันมีสภาพบังคับบางอย่างอยู่จะบังคับทางตรงทางอ้อมหรือว่าทาง
อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่มันก็เป็นบทเรียนว่าคุณจะพูดอะไรคุณต้องพูดให้ชัดพูดให้ชัดในแง่ที่ว่าจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนตรงๆอ่ะบางทีมันพูดถูกพัดไปตามกระแสเนี่ยแล้วพอมันไปตามนั้นไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาครับอย่างถ้าผมคิดว่าไม่เสียหายเลยถ้าตอนนั้นพูดชัดเจนว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องร่วมเพื่อที่จะหยุดยั้งและนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแก้ไขประเด็นในทางการเมืองและเข้าสู่สภาวะปกติทางการเมืองถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องจับก็ต้องจับที่อำมังอึ้งอยู่ช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันด้วยเหตุผลนั้นเพราะรู้อยู่ว่าในแง่ของความเป็นจริงคุณมัดตัวเองไว้กับซีนาริโอบางอย่างแต่อาจจะชัดเจนมากกลัวเสียคะแนนด้วยไหมถ้าเกิดว่าก็ส่วนหนึ่งก็คุณก็น่าจะบอกเลยว่าถ้าแลนสไลด์รับปากที่ถ้าแลนสไลด์ถ้าแลนสไลด์คุณก็ไม่จับถูกไหมมันไม่ต้องจับอยู่แล้วถ้าคุณแลนสไลด์อะไรเงี้ยนะแต่ก็มีวงเล็บว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่มันบีบให้คุณจับแต่ถ้าคุณยิ่งไม่แลนสไลด์มันยิ่งลำบากแต่ถามว่าคุณต้องรับผิดชอบในทางการเมืองไหมคุณต้องรับผิดชอบอันนี้มันก็จะกลายเป็นผลกระทบต่อไปในอนาคตต่อการทำงานจุดยืนความเชื่อมั่นใช่ไหมที่มีต่อพรรคเพื่อไทยและนี่คือจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยคือชอบอธิบายที่หลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าคุณจะต้อง straight forward และการเมืองยุคนี้มันเป็นการเมืองที่ประชาชนอย่างที่อาจารย์สุขุมบอกเขาต้องการอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วม อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าต้องขยับทำงานให้มันใกล้กับไอ้นี่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ถูกมวลชนนำหรือนำมวลชนถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นลักษณะของการที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วก็มีการเขาเรียกว่าใช้คำว่า consultancy ก็คือปรึกษาหารือกับประชาชนอยู่ตลอดตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมาพร้อมกับการเมืองหลังจากที่เราอยู่กับสภาพแบบเผด็จการมาตลอดใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการมากขึ้นนะครับ อีกข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับหลังจากที่มีการโพสต์ Facebook นะฮะซึ่งหลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานานะฮะจนกระทั่งล่าสุดในรายการของคุณสรยุทธเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็เข้าใจว่า 2-3 วันนี้มีคนถามหาใช่ไหมคุณจตุรนกับถามหาคุณณัฐวุฒิครับพี่เต้นนี่คุณอาจจะถามหามาสักประมาณแบบสักอาทิตย์นึงสักอาทิตย์นึงสักอาทิตย์นึงนะครับก็คุณเต้นไม่เท่าไหร่หรอกนักบุญใช่ไหมเพราะว่าแกก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ในพรรคใช่ไหมแต่ว่าคุณจตุรนเนี่ยเป็นส.ส.แล้วก็ผมว่าจะทำระดับเยอะอยู่ในโพลแล้วรัฐมนตรีมันไม่มีใช่ก็อาจจะรักษาระยะห่างกับพรรคคือในแง่ของการเป็นแกนนำแกก็ไม่ได้เป็นแกนนำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์นะในแง่หนึ่งก็คือแกก็ทำงานส.ส.อ่ะต้องลาออกเลยเหรออะไรเงี้ยไม่จำเป็นขนาดนั้นแหละฮะผมคิดว่าเฮ้ยยังทำระดับเยอะแล้วเพื่อไทยก็ไม่ได้ใครจะไปตีความยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการตีความอ่ะแต่สำหรับคุณจตุรนผมเดานะว่าแกก็ยังมองว่าพรรคเพื่อไทยยังอยู่ในวิถีประชาธิปไตยอยู่ครับในอาจจะต้องมีเรื่องต้องจ่ายมีเรื่องต้องเสียมีเรื่องต้องชั่งน้ำหนักก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากอยู่แล้วนั่นก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในการไปบีบให้คุณจตุรนต้องลาออกนะแต่คุณเต้นก็ออกไปได้สวยอยู่พอสมควรก็คือวางบทบาทตรงนั้นก็คือในฐานะที่ต้องรับผิดชอบแค่นั้นในการรักษาคำพูดใช่ป่ะแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์หรือความเข้าใจที่มีต่อพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาครับซึ่งก็วันนี้คือสิ่งที่คุณใช่ไหมณัฐวุฒิพูดกับคุณสรยุทธ์ครับนะฮะสิ่งที่พูดในรายการวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าตนได้ยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยได้บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับก็โอ้โหประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับ3อาทิตย์นะครับบอกเมื่อสถานการณ์นะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการจับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยความเข้าใจพรรคเพื่อไทยไม่ได้โกรธเคืองนะไม่ได้มีอะไรขัดข้องหมองใจกันตนได้บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรควันนั้นว่าถ้ามาถึงจุดนั้นผมคงจะอยู่ในพรรคไม่ได้แล้วเหตุการณ์ก็เดินมาเรื่อยๆจนถึง12สิงหาซึ่งตนก็ได้ติดต่อคุณเศรษฐานะซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกนะแล้วเราก็จะเห็นว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยครับพี่เต้นี่อยู่กับคุณเศรษฐาตลอดนะฮะซึ่งก็บอกว่าว่าจะอยู่ในพรรคหรือจะอยู่ในกระบวนการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นะนอกจากนี้ก็บอกคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าให้บอกผู้หลักผู้ใหญ่บอกทุกคนในพรรคด้วยรวมไปถึงให้บอกคุณทักษิณผมได้โทรเรียนคุณทักษิณ นะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นคนก่อตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกทุกคนไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนเพียงแต่ผมรอเวลาให้พรรคการเมืองที่ผมรักให้บุคคลการเมืองที่ผมรักเดินมาอยู่ในจุดที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้กำลังยากลำบากมากนักอย่างน้อยที่สุดกำลังเดินเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งผมได้ถามคนสำคัญในพรรคก็ได้รับการยืนยันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยผ่านการโหวตการเป็นนายกแน่ซึ่งคุณเศรษฐาปลอดภัยแล้วผมไม่เคยเดินออกมาจากใครในวันที่เขาลำบากรอจน
ว่าทุกอย่างเดินไปข้างหน้าผมถึงได้มาส่งจนถึงตรงนี้นะฮะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณณัฐวุฒินั้นคุยกับคุณสรยุทธนะฮะใช่แล้วคุณณัฐวุฒิจริงๆก็มีเขาเรียกอะไรมีเส้นขีดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของการแก้กฎหมายพรบปปชที่ให้ผู้เสียหายเป็นฝ่ายยื่นฟ้องเองได้ถ้าปปชไม่ยื่นเนี่ยยังจะต้องทำต่อไปแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นภารกิจที่เพื่อไทยจะต้องทำครับนะฮะคุณสรยุทธถามว่าไม่ใช่ละครใช่ไหมนะฮะที่แบบว่าทำทีจากไปแต่จริงๆยังอยู่นะครับคุณณัฐวุฒินั้นบอกว่าครับนะฮะผมเป็นผมนะฮะนักเลงเขาไม่ทำกันแบบนั้นนะส่วนคุณสรยุทธก็ถามต่อว่าตัดขาดใช่ไหมโดยมีเครื่องหมายคำถามนะคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าอย่าใช้คำนั้นใช้คำว่ายุติบทบาทแล้วไม่ร่วมกิจกรรมกับพรรครัฐบาลและไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดผมเจอณัฐวุฒิเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องการตีความวรรณกรรมกบียยุทธจักรเล่งหูชงยังไงในฐานะคุณมีความรู้ช่วยอธิบายหน่อยเล่งหูชงเขาก็ยืนยันนะคือขณะที่คนอื่นๆเรียกพักที่มีวิถีทางแบบนึงเนี่ยว่าเป็นพักมาเนี่ยเล่งหูชงยังยืนยันว่าไม่ใช่นี่เป็นเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คือเป็นการตีความที่ต่างกันซึ่งเขาก็ยืนหยัดจนกระทั่งฝึกวิชงวิชาแล้วอธิบายต่างๆจนกระทั่งสามารถทำให้ยุทธจักรเข้าใจได้ว่าไอ้พักที่คุณเรียกว่าพักมาแล้วพยายามจะจับเขาว่าไปอยู่ในกลุ่มพรรคมาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันมีคุณธรรมและมีความชอบธรรมไม่ได้ต่างกับพรรคอื่นๆที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นพรรคเทพ อันนี้ผมไม่ได้ว่าก้าวไกลนะพูดถึงตัววรรณกรรมมันโอเคแต่ทีนี้เราจะมาตีความในสถานการณ์การเมืองไทยได้ไหมตอนนี้ก็ผมว่าตีความได้มันจริงๆการเมืองมันไม่มีดีและไม่มีเลวประเด็นก็คือว่าเวลาอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันมองการเมืองเนี่ยเป็นดีและเลวครับอันเนื่องมาจากเราอยู่ในวาทกรรมแบบนี้เราคนไทยถูกปลูกฝังเรื่องคนดีอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็มีเรื่องมีดีและเลวแต่สำหรับผมแล้วการเมืองเป็นการเมืองระบบรัฐสภามันเป็นเรื่องตัวเลขแล้วก็เป็นเรื่องการต่อรองนโยบายแปลว่าคุณอาจจะต้องเสียนโยบายที่ดีที่คุณคิดว่าดีไปเพื่อจะแลกกับนโยบายบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการต่อรองอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่าเลวแต่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆประเด็นก็คือว่าเราจะดูแลหรือกำกับความคิดความเชื่อที่แตกต่างนั้นอย่างไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการต่อรองและเป็นเรื่องที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไงนะครับไม่งั้นเราจะบอกว่าอ้าวแล้วประชาชนเลือกเข้ามาเป็นเรื่องที่พวกนี้เป็นพวกเลวเหรอ มันจะยังไงอ่ะจะจำกัดกำจัดเขายังไงก็ต้องใช้วิธีทางเลือกตั้งรณรงค์ทำให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดเป็นดีกว่าอย่างไรมันก็เป็นวิธีทางในระบอบอ่ะครับนะฮะแต่ว่าเหตุผลจริงๆเลยเนี่ยก็คือว่าชัดเจนนะฮะว่าคุณสรยุทธเขาก็ถามนะครับว่าสาเหตุที่ทางคุณเต้นนั้นออกนะครับเป็นผลจากการที่เพื่อไทยนั้นตั้งรัฐบาลโดยร่วมสองลุงใช่ไหมนะครับซึ่งคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าครับเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสำคัญนะฮะผมไม่ได้ปฏิปักษ์ส่วนตัวกับนักการเมืองคนไหนในสองพรรคนั้นแม้ว่าจะยืนคนละข้างทางการเมืองไม่ได้รู้สึกว่าเป็นศัตรูเข้าใจและเห็นใจพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบผมเมื่อได้ประกาศกับประชาชนและแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมานะครับก็เนี่ยแหละนะครับก็มันไปเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้ก่อนเลือกตั้งใช่เป็นความรับผิดชอบที่ให้กับคำมั่นใช่ๆนะครับก็ไม่แปลกเข้าใจได้ฮะนะครับผมว่าก็ไม่มีปัญหาหรอกในสถานการณ์ที่ไม่แบ่งกันดีชั่วแบบนี้เนี่ยหรือว่าไม่แบ่งกันแบบสุดๆแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ทำความเข้าใจถึงความจำเป็นและการต่อรองมันก็จะทำให้วันนึงเรื่องนี้มันคลี่คลายลงแล้วก็กลับมาทำงานกันใหม่จะเป็นทำงานแบบไหนก็ว่ากันไปครับผมก็ยังหวังนะนี่เป็นหวังคนเดียวคุณณัฐวุฒิบอกว่าความยากที่เดินออกมาคือความผูกพันความรักความปรารถนาดีมันยากแต่ถึงเวลาต้องตัดสินใจผมไม่มีทางที่ผมจะทำให้พรรคนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่ออกมาแล้วเควี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านไม่มีนะครับแล้วก็มีช่วงนึงคุณณัฐวุฒิบอกว่าผมเป็นห่วงคุณเศรษฐาผมรักแกอยู่กับแกมาผมอยากยืนอยู่กับแกจนถึงวันที่แกปลอดภัยแล้วรวมถึงแพทองธารด้วยร่วมหาเสียงกันมาตั้งแต่ระยะแรกผมมั่นใจในตัวของเขานะนะในตัวเขาทั้งสองคนนะครับแล้วก็บอกว่าตอนคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากการโหวตที่ประชุมรัฐสภาผมก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยกับสว.เพื่อให้โหวตให้คุณพิธาแต่สุดท้ายก็หายไปบ้างไม่มาบ้างรอบนี้ผมก็หาเสียงนะครับสว.ให้คุณเศรษฐาซึ่งเขาก็ให้คำมั่นนะครับว่าจะได้มากกว่ารอบที่แล้วคุณรัฐวุฒิยังเปิดเผยตอนหนึ่งนะฮะว่าถึงกรณีการหาเสียงสว.ของ
เพื่อไทยเนี่ยเพื่อสนับสนุนแคนดิเดตรัฐมนตรีโทษนะฮะของก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยพร้อมระบุด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะเล่านะครับก็จริงๆมันมีอะไรข้างในเยอะฮะใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าจบก็คือจบอ่ะแต่ถ้าบางทีมันมีความพยายามที่จะดึงเอาตรงนั้นตรงนี้เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะถูกขุดกันไปเรื่อยๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่าแต่ว่าในภาพใหญ่นะผมคิดว่าการบีบให้เพื่อไทยต้องเจอในสภาวะอย่างนี้หมายถึงว่าองคาพยพของเพื่อไทยเจอในสภาวะอย่างนี้เนี่ยครับมันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่พรรคใหม่ใช่ไหมแนวทางใหม่สมมติว่าณัฐวุฒิเนี่ยไปตั้งพรรคแต่โอเคกรณียังไม่เห็นวี่แววนะมันก็จะเกิดแนวทางใหม่เกิดขึ้นและแนวทางนี้แหละจะไปแย่งฐานเสียงของก้าวไกลเองเพราะนั้นมันไม่เป็นผลดีต่อก้าวไกลผมว่าก้าวไกลอยู่ในจุดที่พีคแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยการบีบมันก็จะเกิดพรรคใหม่พรรคใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางใหม่ที่ไปแย่งฐานกับก้าวไกลใจผมเนี่ยคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยภารกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของให้ก้าวไกลแลนด์สไลด์ไปเลยนะครับมีนิดนึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงนะคือคุณหมอเวงเนี่ยนะครับอดีตแกนนำนปช.อดีตส.ส.เพื่อไทยโพสต์ Facebook นะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะฮะนายแพทย์เวงตัวจิราการโดยบอกว่าถ้าเพื่อไทยใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อโน้มน้าวให้หมายถึงพรรคการเมืองของคนเสื้อแดงก็ต้องรับผิดชอบในการคืนความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดงนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องดำเนินการ3ใน8ประการนะครับโดย3ที่ยกมานี่ก็คือว่าทำการเร่งรัดตรวจสอบและผลักดันคดีความนะฮะกรณีปี53ซึ่งถูกแช่แข็งแล้วก็บิดเบือนนะครับคืออย่างนี้คือก่อนหน้านี้เคยไปยื่นให้คุณหมอชนน่านมาแล้วไงนะครับ8ข้อใช่ไหม3ใน8นี่ก็คือที่ผมยกตัวอย่างอันแรกก็ที่อ่านไปแล้ว2คือแก้ไขกฎหมายนะครับกรณีที่ทหารและนักการเมืองทำความผิดต่อประชาชน3เมื่อได้เป็นรัฐบาลขอให้ลงนามรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเหตุการณ์ปี53อันนี้คือ ICC ซึ่งนี่แหละมันหลายคนมองว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องทำแล้วมันทำได้ยากถ้าคุณยิ่งเอารวมรัฐบาลใช่ไหมซึ่งเกี่ยวพันกับ2ลุงอ่ะแม้2ลุงอาจจะไม่ได้ปรากฏใช่ไหม1ลุงก็ออกไปเลยกับอีก1ลุงก็อาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นหัวหน้าพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นที่เขากังวลกันก็คือว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็จะขับเคลื่อนลำบากเพราะคุณต้องเอาเขาเข้ามาร่วมด้วยและหมายถึงว่าถ้าคุณจะต้องขยับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไอ้บุคคล2ลุงนั้นก็เป็น2ลุงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกรณีปี53อันนี้ก็เป็นโดยตรงอันนี้มันก็จะทำให้การทำงานใช่ไหมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่น่าลำบากใจครับพูดง่ายคือมันขยับยากอ่ะและนี่คือสิ่งที่คุณณัฐวุฒิก็ค่อนข้างเป็นกังวลครับแต่คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่ได้เรียกร้อง3ข้อนะแต่ว่าเขาเรียกร้องเนี่ยกรณีเรื่องของตัวไม่เข้าใจคือคุณหมอไปสารแต่คุณเต้นเนี่ยพี่เต้นเนี่ยเขาขอแค่เรื่องของกรณีเรื่องของพรบ.ชรบ.ปปช.ที่จะต้องไปแก้ให้ผู้เสียหายดำเนินคดีเองได้ซึ่งอันนี้จะยากไหมในอันนี้ผมว่า possible ผมคิดว่าตัวนี้ possible ระดับหนึ่งก็เขาคือผู้แอบองคาพยพที่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยมันเป็นฝ่ายที่ปราบปรามประชาชนมาด้วยอันนี้ก็เป็นความยากแต่ผมคิดว่าต้องคุยให้เข้าใจครับต้องคุยให้เข้าใจว่าการรับผิดรับชอบมันเป็นเรื่องที่ต้องมีการทำให้การทำลายวัฒนธรรมลอยนวลเพราะผิดทำผิดไม่ต้องรับโทษเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วเพื่อไทยต้องคุยเรื่องนี้ให้ได้โอเคอาจจะโลกสวยว่าแต่ผมว่ามันน่าจะทำได้3ข้อของหมอเวงเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะทำได้อาจจะการันตีได้ว่าคุณจะก็ว่ากันไปคือผมว่าบิ๊กป้อมเดี๋ยวก็อายุก็มากแล้วนะ ICC ในระหว่างทางเนี้ย ICC รับเฉพาะกรณีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในทางอธิบายต่อสาธารณะเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างนี้เรื่อง ICC เนี่ยอันนี้ในฐานะที่ผมสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณลองย้อนกลับไปดูสัก10ปีว่าเคสส่วนใหญ่ที่รับเนี่ยเป็นยังไงคือมันต้องค่อนข้างเข้าข้างที่จะเป็นคดีใหญ่แล้วมันเป็นลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกไหมฮะของเราเข้าได้ไหมถ้าจะไต่สวนก็ได้แหละแต่ผมมีความรู้สึกว่าการตั้งเป้าว่ามันจะต้องได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากและมันเป็นไปได้ยากเหมือนกับในกรณีของปี53ยากแต่ว่าผมว่าเพื่อไทยก็ต้องพยายามทำให้ได้อะเพราะว่าคืออย่างนี้เส้นแบ่งของตัวนี้นะคือตอนที่คุณสลายขั้วหรือจะข้ามขั้วไปร่วมรัฐบาลกับกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะมองประชาธิปไตยแตกต่างกันไปว่ากันไปบางคนก็บอกว่าประชาธิปไตยคือตัวเลขนี่แหละจับไม่ฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอันนี้เถียงกันได้แต่ว่าเรื่องของที่หมอเวงพูดเรื่องของการฆ่ากลางถนนในวันในเดือนในปี53เนี่ยผมว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนมันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องความเป็นมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเส้นที่เพื่อไทยไม่ควรก้าวข้ามหรือปล่อยผ่านไปนะแต่สำหรับผมเนี่ยเรื่อง ICC มันคือ deterrent ครับคือทำไปเพื่อที่จะ
เป็นสัญลักษณ์ในการชี้ว่าไม่ควรที่จะต้องมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือเข้าไปอยู่ในพันธสัญญาแล้วถูกเขาเรียกว่ามองใช่ไหมจากเวทีนานาชาติมากขึ้นณตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีคุณค่าในมิตินั้นเนี่ยมากกว่าแต่ถามว่าเฉพาะกรณีนี้เนี่ยหลายคนมุ่งหวังว่าเซ็นปั๊บทุกอย่างจะโอเคหมดมันไม่ง่ายขนาดนั้น มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคุณอย่าลืมนะดูเต้ก็โดนอย่างเงี้ยครับดูเต้ยืนยันว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงละเมิดอำนาจที่ประไตของฟิลิปปินส์ได้ถูกไหมเพราะไอ้พวกเนี้ยมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อสมมตินะถูกดำเนินคดีในประเทศแล้วคุณประยุทธ์หนีหรือคนที่เกี่ยวข้องณตอนนั้นกับกรณีใช่ไหมปี53หนีครับแล้วเขาไปตามจับที่คุณไปอยู่ในประเทศที่คุณไปลี้ภัยอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้น possible ครับแต่ถามว่าถ้ายังอยู่ในประเทศไทยแล้วมันยังมีระบบศาลในบ้านเราอยู่เขายืนยันว่าอำนาจอธิปไตยยังเป็นของเราและเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะมองเรื่องนี้แต่ปัญหาในบ้านเราของผมเนี่ยผมมองว่าคำตอบอยู่ที่สิ่งที่พี่เต้นเสนอมากกว่าครับคือคุณทำกลไกภายในให้มันสอดรับใช่ไหมฮะให้มันมีช่องทางที่ประชาชนผู้เสียหายสามารถที่จะให้มีกระบวนการยุติธรรมสามารถมาเต่าสวนฮะเป็นไปได้ยังไงคนตาย99คนแม่งกลางกรุงเทพเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะมีกระบวนการไหนสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้อะครับมันบ้าหรือเปล่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคำตอบมันอยู่ในนี้และพอมันอยู่ในนี้มันปรับได้เนี่ยผมว่าหลังจากนั้น ICC มันถึงจะเข้าล็อกและช่วยเราและเป็นดีเทอเรนต์ใช่ไหมในอนาคตว่าคุณไม่สามารถที่จะพ้นผิดลอยนวลจากการใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้กลับไปครับแต่ตัวการแก้ไขพรบ.ปปช.นั้นก็ถือว่าผมคิดว่าสำคัญกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้างในครับคือข้างในยกเว้นว่าข้างในมันทำทางกฎหมายด้วยคุณจะปล่อยให้คนตายแบบภายใต้อำนาจรัฐแล้วไม่ผิดได้ยังไงครับประเทศนี้ไม่อนุญาตไม่มีกฎหมายฉบับไหนอนุญาตให้ฆ่าคนครับแม้ว่ากฎอัยการศึกจะทำตามอำเภอใจของคนถือปืนก็ตามแต่มันก็ไม่มีอนุญาตมนุษย์มันไม่อนุญาตให้ฆ่ากันอ่ะเพราะนั้นอันนี้มันเกินกว่าเรื่องกฎหมายแล้วเป็นเรื่องมนุษยภาพแล้วเป็นเรื่องที่เรายังจะเป็นมนุษย์อยู่ไหมครับเป็นมนุษย์อยู่มันไม่ควรจะปล่อยให้มีการฆ่ากันได้ครับแบบไม่ผิดนะครับโอ้เบรกแรกเราก็คุยกันมาเรื่องพี่เต้นนะฮะแล้วก็เกริ่นมาเรื่องของการเตรียมแถลงข่าวนะครับส่วนเรื่องที่คุณอิงให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะกรณีที่ขอโทษที่จับมือกับพรรคผมไม่อยากใช้คำว่าพรรคสองลุงก็คือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับคงต้องเอาไว้คุยในช่วงเบรกหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ